สเคล็ดลับลดน้ำหนัก10กิโลที่คน99%ไม่รู้สวัสดีครับวันนี้คุณอยู่กับผมหมอแบงค์ฟูดด็อกเตอร์นะครับสูตรที่หมอแบงค์กำลังจะให้กับทุกคนนี้นะครับถูกพิสูจน์ผลลัพธ์กับนักเรียนของหมอแบงค์มากกว่า5,000คนเรียบร้อยแล้วนะครับอย่างเช่นถ้าคุณต้องการลดเพียง5กิโลก็สามารถทำได้ครับหรือคุณต้องการลด10กิโลทำได้เช่นเดียวกันครับ มากที่สุดที่นักเรียนของหมอแบงค์ทำได้เนี่ยคือ42กิโลนะครับวันนี้เรามาดูกันว่าสูตรนี้มีอะไรบ้างนะครับ3เทคนิคนี้เนาะสูตรนี้นะครับพิเศษตรงที่ว่าคุณสามารถกินทุเรียนเท่าไหร่ก็ได้จนคุณพอใจนะครับคุณสามารถลดน้ําหนักได้ด้วยทุเรียนเลยอย่างเช่นพี่ท่านนี้นะครับเขากินทุเรียนไป37เม็ดแต่น้ําหนักลดลงไปเท่าไหร่ครับ1.3กิโลด้วยกันครับหรือว่าผักมีหัวที่ทุกคนเนี่ยบอกว่า ระวังนะมันมีแป้งย่อยออกมากลายเป็นน้ําตาลจะทําให้คุณอ้วนนักเรียนของหมอแบงค์ครับกินผักมีหัวที่ทุกคนบอกว่าจะทําให้อ้วนแต่ลดน้ําหนักลงมาได้4.3กิโลเห็นไหมครับบางคนครับคอเลสเตอรอลสูงไขมันในเลือดสูงก็สามารถลดได้จากสูตรนี้ที่คุณกําลังจะได้รับนะครับคนที่เป็นเบาหวานเราหมอแบงค์ทำสูตรนี้ได้ไหมได้เช่นเดียวกันครับน้ําตาลสะสมก็จะสามารถลดลงได้เนี่ยจาก11.5เหนะครับเหลือ6.3เลยนะครับ ใครที่มีผลเลือดค่าไหนผิดปกติก็เหมาะกับสูตรนี้เช่นเดียวกันครับมีค่ายูริกที่สูงมีไขมันพอกตับตับอักเสบเป็นเกาแบบนี้ครับคุณเหมาะกับสูตรนี้ครับผมใครก็ตามที่เป็นกดไหลย้อนนอนไม่หลับขับถ่ายไม่ออกสูตรนี้จะช่วยคุณเช่นเดียวกันครับเรามารู้จักกันก่อนนะครับหมอแบงค์ M เนี่ยจบการศึกษาจากคณะแพทยาศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาล,ลัยนะครับหลังจบการศึกษาเนี่ยก็ไปปฏิบัติหน้าที่นะครับเป็นแพทย์นะครับประจําคลินิก ไรพุงนะครับโรงพยาบาลพุทธมนตนหมอก็มีโครงการลดยาคนไข้ที่เป็นโรคอ้วนโรคเบาหวานความดันไขมันสอนคนไข้เนี่ยมาร่วม10ปีครับเจอคนลดน้ําหนักเนี่ยมามากกว่า10,000คนครับจนปัจจุบันนะครับหมอแบงค์เป็นเจ้าของหนังสือขายดีเล่มนี้นะครับเปิดตัวมาวันแรกเนี่ยก็ขายดีถล่มทลายเลยนะครับ ติดอันดับหนึ่งประเทศไทยเลยตั้งแต่วันแรกที่เปิดตัวนะครับและปัจจุบันครับหมอแบงก์ก็มีผู้ติดตาม follower นะครับทุกแพลตฟอร์มเลยครับ Facebook YouTube TikTok IG และ l ล n e รวมมากกว่า5 0 0 0สนคนครับถ้าใครนะครับยังไม่เคยกดติดตามหมอแบงค์นะให้กดติดตามไว้ตอนนี้นะครับคุณจะได้ไม่พลาดความรู้ดีๆจากหมอแบงค์นะครับเริ่มต้นกันครับอันนี้เป็นคุณพ่อคุณแม่หมอแบงค์เองครับ ท่าน2ท่านเนี้ยหาวิธีลดความอ้วนมาทั้งชีวิตครับคุณลองดูหุ่นคุณพ่อนะครับมีพุงตั้งแต่หนุ่มๆเลยนะครับส่วนคุณแม่เนี่ยเป็นสาวอวบมาตั้งแต่สาวๆเลยนะครับคุณแม่เนี่ยหาวิธีลดน้ําหนักมาทั้งชีวิตเลยครับใครเคยอดอาหารบ้างเคยเน้ออดข้าวเย็นแบบเนี้ยหรือว่าไปออกกําลังกายหนัหนกสมัครฟิตเนสแบบนี้ครับใครเคยซื้อเครื่องออกกาลังกายไว้ที่บ้านบ้างครับปัจจุบันเป็นไงครับเอาไว้ตากผ้าจริงไหมคุณแม่หมอนะไปซื้อชุด ลดน้ําหนักอะ่ะที่เขาใส่รัดรูปอะครับในช่วงส่วนตัวส่วนขาแล้วก็มีถุงเท้าชุดละ5 0,000ืนครับหมดกับวิธีการลดน้ําหนักแบบนี้ไปมากกว่า5 0 0 0 0นบาทแล้วครับท่านผู้ชมซึ่งคุณเนี่ยจะได้ไม่ต้องไปลองผิดลองถูกเองเนาะปัจจุบันครับหมอแบงค์ใช้วิธีการเนี้ยที่ค้นพบมาเนี่ยมามอบให้กับคุณแม่ครับจนคุณแม่เนี่ยลดน้ําหนักไป10บกิโลนะปัจจุบันอายุใกล้จะ60เรียบร้อยแล้วครับ เป็นไงครับหุ่นเช้งเลยนะครับใครยังไม่เคยฟังคุณแม่หมอแบงค์นะครับแชร์ประสบการณ์ลดน้ำหนัก10กว่าโลเนี่ยมายังไงสามารถไปฟังได้ใน Facebook ที่หมอแบงค์ปักบุตรให้นะครับหรือว่าคลิปใน YouTube ที่เป็นรีวิวของคุณแม่ได้ครับปัจจุบันทั้งสองท่านนี้ก็หุ่นแบบนี้แล้วครับเทคนิคที่หมอแบงค์นะครับให้กับคุณพ่อคุณแม่มาแล้วก็จะมาให้กับคุณวันนี้ครับใน3เทคนิคนี้นะครับซึ่งหมอแบงค์นำมาจาก บทเรียนที่14หน้านี้นะครับผมในหนังสือเล่มนี้เรามาดูกันครับว่าจะเป็นอย่างไรนะครับข้อที่1เลยให้คุณนะครับดื่มน้ําก่อนมื้ออาหาร30นาทีครับอ่าสมมุติคุณเนี่ยจะทานข้าวตอนเที่ยงนะครับตอน11โมงครึ่งเนี่ยให้คุณดื่มน้ําไปก่อน30นาทีครับเทคนิคนี้เฉพาะมากๆนะครับสําหรับนักเรียนของหมอแบงค์เท่านั้น เรียกว่าพรีโหลดดิงเทคนิคครับให้คุณดื่มเข้าไปก่อนปริมาณครับ1-2แก้วครับก่อนมื้ออาหารใครที่เป็นสายเริ่มต้นนะครับให้คุณดื่มแค่แก้วเดียวก่อนเนาะแต่ถ้าใครเก่งแล้วนะครับไม่รู้สึกอึอดอัดท้องให้เพิ่มเป็น2แก้วครับถ้าคุณทำอย่างเงี้ยการเผาผลาญคุณจะเพิ่มขึ้นมากกว่าคนทั่วไปครับอจดนะครับแล้วอีกข้อนึงที่สำคัญครับสำหรับคุณผู้หญิงที่ฟังคลิปนี้อยู่นะ ให้ดื่มน้ำเนี่ย2ลิตรขึ้นไปนะครับเนาะ2ลิตรขึ้นไปเนี่ยจะทําให้คุณไม่หิวระหว่างมื้อนะครับส่วนคุณผู้ชายที่ฟังอยู่ให้คุณดื่มน้ํา3ลิตรขึ้นไปครับถ้าใครดื่มน้ําไม่ถึงเนี่ยโอกาสผอมยากมากครับามาดูงานวิจัยกันครับอันนี้เป็นงานวิจัยเทียบกันนะครับระหว่างคน2กลุ่มนะครับกลุ่มนึงเนี่ยดื่มน้ําก่อนมื้ออาหารไป30นาทีอีกกลุ่มนึงไม่ได้ดื่มน้ําก่อนนะครับ ผลปรากฏว่ากลุ่มที่ดื่มน้ำเข้าไปก่อน2แก้วเนี่ยก่อนมื้ออาหารนะครับลดไขมันเร็วกว่าอีกกลุ่มหนึ่งมากถึง44%เลยครับท่านผู้ชมนะแล้วถ้าเกิดเทียบเป็นกิโลเนี่ยใน3เดือนครับกลุ่มที่ดื่มน้ำไปก่อนลดไปมากถึง2.25กิโลกร,รัมใน3เดือนด้วยกันครับง่ายไหมครับนี่หมอยังไม่ได้ปรับเปลี่ยนวิธีการกินอะไรของคุณเลยนะแค่ดื่มน้ำถูกวิธีเท่านั้นครับคุณลดน้ำหนักไปฟรีๆแล้ว 2.25กิโลกร,รมัมง่ายไหมครับง่ายเนาะอะ,อะแค่ดื่มน้ำก่อนคราวนี้หลายๆคนอยากลดเร็วขึ้นอีกครับมีวิธีเร่งครับให้คุณเลือกน้ำเย็นครับจะเพิ่มการเผาผลาญมากกว่าน้ำอุณหภูมิห้องอ่าโอเคไหมคุณเห็นกราฟสีขาวๆด้านบนไหมครับที่หมอวงกลมไว้ให้เวลาที่คุณดื่มน้ําเย็นเข้าไปนะครับการเผาผลาญคุณเนี่ยเพิ่มขึ้นสูงกว่าน้ําอุณหภูมิห้องและน้ําที่อุณหภูมิเท่ากับร่างกายครับ มากกว่า3 0เลยนะครับอ่าอันนี้เป็นทริคนะครับกินน้ําไปก่อนเนี่ยมันก็อิ่มนะสิหมอทำให้ฉันเนี่ยกินข้าวในมื้อหลักได้น้อยลงหรือเปล่าหมอแบงค์ต้องบอกว่าไม่ใช่นะครับผมการดื่มน้ําของหมอแบงค์นะให้ดื่มก่อน30นาทีครับสังเกตไหมน้ำครับจะออกจากกระเพาะไปจนเกือบหมดแล้วครับเมื่อผ่านไป30นาทีเพราะฉะนั้นน้ําที่คุณดื่มครับจะไม่ส่งผลกับอาหารมื้อหลักของคุณแต่การดื่มน้ําวิธีนี้ของเราครับ จะช่วยเพิ่มระบบการเผาผลาญของคุณไปแบบฟรีๆนั่นเองครับง่ายไหมอันนี้คือตัวอย่างที่พี่ที่ลดได้42กิโลนะครับเขาแชร์มาเขาบอกเขาดื่มน้ําวันหนึ่งเนี่ย3.6ลิตรครับท่านผู้ชมนะอ่านี่เลยถ้าใครอยากลดน้ําหนักได้ประสบความสําเร็จนะครับน้ำดื่มสําคัญมากๆครับโอเคเนาะข้อที่2ครับเรามาลุยกันต่อให้คุณทานผลไม้ก่อนมื้ออาหาร5-10นาทีด้วยกันครับ เทคนิคนี้เรียกว่าพรีโหลดดิ้งเทคนิคผลไม้นั่นเองครับซึ่งคุณสามารถเลือกผลไม้อะไรก็ได้ที่คุณชอบนะครับสมมุติชอบกล้วยทานกล้วยครับชอบแตงโมทานแตงโมทุเรียนได้ไหมได้ครับมะม่วงได้ไหมได้ครับอะไรก็ได้ที่คุณชอบไม่ว่าหวานมากหรือหวานน้อยโอเคไหมอย่างน้อยๆครับให้คุณทาน5ชิ้นครับ5ชิ้นขึ้นไปทานได้เลยและยิ่งถ้า ผลไม้มีความหลากหลายนะครับมีหลากหลายชนิดยิ่งดีนะครับก่อนมื้ออาหาร5-10นาทีครับมาดูกันครับว่าเกิดอะไรขึ้นเมื่อคุณกินผลไม้เข้าไปก่อนมื้ออาหารครับอันนี้คืองานวิจัยนะครับเขาศึกษาคนที่กําลังจะกินอาหารกลางวันครับเขาแบ่งคนเป็น2กลุ่มกลุ่มแรกเนี่ยให้กินข้าวกลางวันเลยอีกกลุ่มนึงเนี่ยให้กินแอปเปิลก่อนมื้ออาหารครับนี่นะครับเหมือนสูตรของหมอแบงค์ไหมผลปรากฏว่านะครับ กลุ่มที่ไม่ได้ทานแอปเปิลไปก่อนมื้ออาหารเนี่ยเขาได้รับพลังงานมื้อกลางวันนั้นเนี่ยไปมากถึง1000กิโลแคลอรี่ครับแต่กลุ่มที่กินแอปเปิลเข้าไปก่อนมื้ออาหารเนี่ย5-10นาทีเกิดอะไรขึ้นรู้ไหมครับเขาได้รับแคลอรี่มื้อนั้นไปเพียง800กิโลแคลอรี่เท่านั้นเองครับเฮ้ย <Hey, S 2> มันเกิดอะไรขึ้นน่ะหมอแบงค์นะครับเวลาที่คุณได้รับผลไม้เข้าไปก่อนนะครับ เขาจะช่วยทําให้สมองคุณเนี่ยพึงพอใจได้รับสารอาหารเข้าไปก่อนคุณเคยไปอย่างร้านแบบร้านอาหารไหมแล้วสั่งอาหารมา5อย่างปรากฏว่าอาหารมา2อย่างแรกแล้วอีก3อย่างขาดตอนคุณกินไป2ออย่างแล้วอะเกิดอะไรขึ้นครับคุณรู้สึกอิ่มแล้วจริงป่ะอีก3อย่างคุณแบบเหมือนไม่ค่อยอยากกินแล้วมันอิ่มจากสจานแรกก่อนแล้วเห็นอะไรไหมครับแต่ถ้าอาหารเนี้ยมาพร้อมกัน5อย่าง คุณจะกินได้เกือบหมดเลยเห็นไหมครับอันนี้นะครับเป็นเทคนิคที่ทำให้สมองคุณพึงพอใจก่อนที่คุณจะได้รับแคลอรี่เกินนั่นเองครับอ่านะครับนี่เลยพีโหลดดิ้งผลไม้ช่วยให้ไม่ได้รับแคลอรี่เกินนะครับช่วยเพิ่มความพึงพอใจของสมองรักษาภาวะอาการตบบะบักแตกนะครับมาดูนักเรียนของหมอแบงค์กันครับเขาเนี่ยทานทุเรียนเลยนะครับก่อนมื้ออาหารนะหรือว่า กินสับปะรดก็ได้กินกล้วยก็ได้แบบนี้นะครับเอาที่คุณชอบนะครับโดยที่ยังไม่ไปยุ่งกับคุณภาพของอาหารของคุณเลยครับดีไหมง่ายเนาะแต่มอแบงค์ผลไม้เนี่ยมันมีน้ําตาลนะเออมันจะทําให้เป็นเบาหวานหรือเปล่าทําให้สุขภาพเสียไหมแล้วก็มันทําให้อ้วนขึ้นหรือเปล่าให้คุณดูแบบนี้นะครับผลไม้เนี่ยเป็นอาหารธรรมชาติเรามาดูองค์กรระดับโลกดีกว่าครับว่าเขามีมุมมองยังไงเกี่ยวกับ ผลไม้ครับอันนี้คือสูตรอาหารที่ดีที่สุดนะครับ10สูตรบนโลกนะครับไม่มีสูตรไหนเลยครับที่ให้คุณลดผลไม้และลดผักลงทุกสูตรครับรวนแล้วแต่ให้คุณทานผักผลไม้เพิ่มขึ้นครับแม้แต่องค์การอนามัยโลกครับบอกคุณว่าทานผลไม้เพิ่มขึ้นเห็นไหมครับองค์การโรคหัวใจนะครับสมาคมโรคหัวใจบอกคุณว่าทานผลไม้เพิ่มยิ่งขึ้นครับสมาคมโรคมะเร็งครับบอกคุณว่าทานผักผลไม้ เพิ่มมากขึ้นครับคนเป็นมะเร็งเนี่ยไม่เคยมีใครบอกคุณใช่ไหมทานอกไก่ปั่นเพิ่มมากขึ้นเห็นไหมครับสมาคมโรคมะเร็งก็บอกคุณว่ากินผักผลไม้มากขึ้น Harvard Medical School บอกคุณว่ากินผักผลไม้เพิ่มขึ้นครับแม้แต่อาจารย์ของหมอแบงค์เองนะครับที่รักษาโรคเบาหวานนะครับเขาก็แนะนําให้กินผลไม้เพิ่มยิ่งขึ้นครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าคุณได้รับความรู้ในโลกยุคปัจจุบันนะว่าให้ลดการกินผลไม้เพียงเพราะว่าเขามีน้ําตาลเนี่ย ให้รู้ไว้เลยครับว่าความรู้นั้นเนี่ยไม่ได้อัปเดตแล้วนะครับคุณฟังคลิปเนี้ความรู้คุณอัปเดตมากๆและเข้าสู่ธรรมชาติแบบสุดๆครับผ่านไหมครับดื่มน้ําก่อนทานผลไม้ก่อนแล้วค่อยทานอาหารของคุณครับมาสู่ข้อที่3ครับถ้าในมื้ออาหารของคุณเนี่ยสามารถกินอาหารต้นทางได้ก่อนอ่านะครับเลือกอาหารต้นทางเข้าไปก่อนนะ คุณจะอิ่มก่อนอ้วนครับและคุณจะสุขภาพดีได้ทั้งหมดเลยมาดูกันครับว่าอาหารต้นทางเนี่ยมันคืออะไรแล้วมันดีกับคุณยังไงนะครับอย่างสมมติอันนี้กล้วยครับหมอถามคุณแบบนี้กล้วยเนี่ยถ้าคุณนึกถึงกล้วยคุณนึกถึงสารอาหารอะไรครับนึกถึงคาร์โบไฮเดรตใช่ไหมกินกล้วยได้พลังงานกล้วยกินแล้วย่อยมาเป็นน้ําตาลใช่ไหมหลายหายคนเคยได้ยินมาแบบนี้แต่ความเป็นจริงครับ กล้วยไม่ได้มีแค่คาร์โบไฮเดรตและน้ำตาลครับฟังหมอดีๆนะกล้วยมีสารอาหารครบ5หมู่อยู่ในตัวเลยครับไม่ว่าจะเป็นคาร์โบไฮเดรตโปรตีนไขมันเกลือแร่วิตามินสารต้านอนุมูลอิสระไฟเบอร์ไฟโตนิวเทียนสารต้านมะเร็งน้ำล้วนแล้วแต่อยู่ในกล้วยผลนี้ครับอ่าสมมุติถ้าคุณไม่เชื่อนะลองไปเสิร์ช o o o g l e ดูครับนี่เลยกล้วยมีครบทุกอย่างจริงๆครับแม้แต่ไขมัน โอเคไหมอันนี้คือเรียกว่าอาหารต้นทางครับลองมาดูรูปนี้ครับสมมติว่าคุณหิวโซมาเลยนะอะแบบโอ้ยหมอแบงค์หิวมากๆเลยหมอมีกล้วยน้ำว้าให้คุณหวีหนึ่งครับคุณว่าคุณจะต้องกินกี่ลูกครับถึงจะอิ่ม1ลูกอิ่มยังครับยังไม่อิ่มจริงไหมสองลูกอิ่มยังครับอืมไม่มั่นใจแต่ก็ยังไม่อิ่มจริงไหมสามลูกล่ะอ่ากินกล้วยน้ำว้าเด็ดไปสามลูกแล้วบางคนอิ่ม จริงไหมแต่ถ้า4ลูกเนี่ยอิ่มแน่ๆถูกไหมครับกินกล้วยน้ำว้า4ี่ลูกคุณอิ่มแบบสุดๆแล้วครับแต่ถ้าหมอนะครับนำกล้วยน้ำว้าเนี่ยไปแปลรูปสักหน่อยหนึ่งครับนำกล้วยไปเผาครับกลายเป็นกล้วยปิ้งอ่าขายอยู่หน้าปากซอยนะครับขาย6ลูก20บาทครับคุณว่าคุณซื้อมา20บาท6ลูกเนี่ยคุณกินหมดเลยไหมเอาหิวโซแบบเมื่อกี้หมดเลยมันเกิดอะไรขึ้นครับ การแปลรูปจากแค่กล้วยครับกลายเป็นกล้วยปิ้งเนี่ยคุณสามารถกินกล้วยได้เพิ่มขึ้นแล้วเห็นไหมครับเพราะน้ําและวิตามินเกลือแร่ของเขาหายไปตามการแปลรูปนั่นเองครับแล้วยิ่งถ้าเป็นกล้วยตากล่ะครับคุณกินได้ทั้งกล่องเลยถูกต้องไหมหรือถ้ากล้วยเบกแตกครับอุ้ยหมดแล้วหมดอีกนะครับกินเป็นถุงครับกินเป็นครึ่งโลกินเป็นโลได้เลยโดยที่ไม่มีความรู้สึกอิ่มเลย เห็นไหมครับอันนี้ถูกเรียกว่าอาหารปลายทางแล้วให้คุณนะครับกินอาหารต้นทางก่อนนะครับหัวใจของอาหารต้นทางหรืออาหารสีเขียวนะครับคือเป็นอาหารจากธรรมชาตินะครับจากพืชไม่มีการแปรรูปครับมีไขมันต่ําคุณจะอิ่มก่อนอ้วนเสมอครับและช่วยคุณต้านโรคเสื่อมทุกโรคครับไม่ว่าคุณจะเป็นโรคเสื่อมอะไรมาก็ตามนะอาหารต้นทางจะช่วยแก้อาการเหล่านั้นของคุณครับมาดูกันครับคุณจะกินฟักทองยังไงให้อ้วน เคยได้ยินไหมอย่าก,กินฟักทองนะมันเป็นพืชมีหัวกลายเป็นน้ําตาลแล้วก็จะเก็บสะสมเป็นไขมันอ่าเคยได้ยินประโยคแบบนี้ไหมครับคุณจะกินฟักทองไงให้อ้วนครับฟักทอง100กรัมนะครับให้พลังงานคุณแค่20กิโลแคลอรี่เท่านั้นครับถ้าคุณจะกินฟักทองให้ได้พลังงานเกิน2000กิโลแคลอรี่เนี่ยคุณต้องกินฟักทองมากถึง10กิโลกรัมด้วยกันครับใครในที่นี้ครับที่ฟังหมอแบงค์อยู่กินฟักทองได้ถึง10กิโลกรัมบ้างครับ คุณกินแค่2เสี่ยวของเขาก็ก็อิ่มแล้วจริงไหมครับคุณไม่มีวันอ้วนจากอาหารต้นทางครับถ้าคุณกินอาหารต้นทางเราอ้วนนะครับกินทุเรียนเราอ้วนกินมะม่วงเราอ้วนให้คุณรู้ไว้เลยครับว่าคุณไม่ได้อ้วนจากอาหารต้นทางคุณอ้วนจากอาหารอย่างอื่นแน่นอนครับคุณอ้วนจากอาหารสีแดงอาหารปลายทางครับหลายๆคนฟังมาถึงจุดน,นี้ก็อยากจะรู้แล้วครับว่าอาหารต้นทางเนี่ยมีอะไรบ้างนะครับหมอแบงค์เตรียมของขวัญไว้กับคุณแล้วครับ เป็นใบาอาหารสีเขียวอันนี้เลยนะครับคุณสามารถทักไลน์มาที่ add food doctor 1นะครับหรือว่าสแกน QR code ตรงนี้นะครับแล้วไปพิมพ์คำว่า green นะครับ G R E E N นะครับคุณก็จะได้ใบาอาหารสีเขียวหรืออาหารต้นทางไปครับหน้าที่ของคุณคือเพิ่มอาหารเหล่านี้เข้าไปในมื้ออาหารของคุณก่อนครับแล้วถ้าเกิดว่าคุณอิ่มแล้วนะครับพึงพอใจแล้วก็ไม่ต้องทานอย่างอื่นแล้วครับแต่ถ้าเกิดว่าคุณยังอยากทาน ของที่คุณชอบอยู่อนะครับหมอแบงค์ไม่มีการห้ามนะวิธีการนี้ถ้าคุณยังอยากทานอย่างอื่นอยู่สามารถทานได้ครับแต่ขอให้ทําหลังจากการโหลดน้ําแล้วโหลดผลไม้แล้วแล้วก็เลือกอาหารต้นทางแล้วคุณก็ไปกินอะไรก็ได้ที่คุณชอบครับโอเคไหมสูตรนี้นะครับเหมาะกับทุกคนเลยครับไม่ว่าคุณนะครับจะเป็นคนที่กินอยู่3มื้อก็ตามให้ทําสูตรนี้ไปก่อนน้ําก่อนผลไม้ก่อนอาหารมื้อหลักเลือกอาหารต้นทางก่อน ทำแบบนี้3มืือครับแต่ถ้าคุณ3มืือแล้วรู้สึกว่าอิ่มมากเกินนะหมอนะครับให้คุณลดเหลือ2มือครับโอเคไหมทำตามที่คุณสะดวกครับไม่ว่าคุณจะเริ่มกี่มื้อร่างกายคุณจะปรับเข้าสู่สมดุลเองครับมาดูรีวิวกันบ้างนะครับพี่ท่านนี้นะครับลองมาทุกวิธีแล้วเนาะแอดกินไดเอทโลคาร์บไดเอทคีโตไดเอทรอไดเอทฟุตทเลีนะครับลองมาทุกวิธีแล้วนะครับใครเคยได้ยินวิธีการลดน้ําหนักประมาณนี้บ้างครับ แต่ไม่เคยมีรูปแบบไหนครับที่เหมาะสมและทําได้ทั้งชีวิตแบบวิธีที่หมอแบงค์สอนเขาเลยครับวิธีของคุณเนี่ยที่คุณได้รับไปนะครับคุณสามารถทําได้ทั้งชีวิตครับพร้อมทีเดียวแล้วก็ยั่งยืนที่สุดเลยครับทาได้ตลอดโอเคไหมอีกท่านหนึ่งนะครับลองมาทุกวิธีละครับแต่มาจบที่วิธีอาหารต้นทางนี่แหละครับโลคาร์บนะครับ,รบกินโปรตีนเชคแบบนี้กินไฮโปรตีนไดเอทเคยถูกสอนมาว่าระวังแป้งระวังน้ําตาลนะ สุดท้ายมาจบที่วิธีของเรานะครับเข้าไปไม่กี่วันเองครับลดลงมาเนี่ย4กิโลนะครับน้ำตาลสะสมลดลงมาเกือบปกติแล้วนะครับระบบทุกอย่างกลับมาปกติขับถ่ายได้นอนหลับดีเห็นไหมครับวิธีที่คุณได้รับไปวันนี้นะครับ3เทคนิคนี้มาจากหนังสือเล่มนี้นะครับเพียงแค่1บทเท่านั้นเองนะครับคือบทเรียนที่14ที่วันนี้หมอแบงค์เอามาแชร์ให้กับทุกคนวันนี้นะครับ แล้วก็ยังมีบทเรียนที่น่าสนใจอีกมากมายเลยนะครับถ้าใครสนใจอยากลงลึกเนี่ยอย่างเช่นนะครับหมอแบงค์ชั้นเนี่ยเป็นคนขี้เกียจออกกําลังกายแล้วจะลดน้ําหนักได้ยังไงนะครับก็ในหนังสือเล่มนี้มีบอกนะครับหรือจะนอนยังไงเนี่ยให้ผอมนอนยังไงให้ถูกวิธีเล่มนี้ก็มีบอกครับบางคนเนาะไม่มีเวลาในการดูแลสุขภาพไม่มีเวลาทําอาหารเองหมอแบงค์สอนวิธีการสั่งอาหารนอกบ้านให้กับคุณในเล่มนี้เลยครับ อ่าเนาะหรือถ้าใครเป็นสายอยากลดน้ำหนักอย่างรวดเร็วนะครับแบบทันใจเนาะก็จะมีบทเรียน4สมุนไพรช่วยลดน้ำหนักให้ทันใจครับหมอแบงก์ก็จะสอนอยู่ในหนังสือเล่มนี้คือเล่มนี้ถ้าคุณได้ไปนะเหมือนมีหมอแบงก์อยู่ข้างๆเลยนะครับมีโค้ชประจำตัวเลยเนาะหนังสือเล่มนี้ถ้าคุณได้รับไปนะครับหมอจะแถมฟรีนะครับโบนัสท้ายเล่มกว่า5,900บาทนะครับ แค่มูลค่าโบนัสก็เกินมูลค่าหนังสือไปแล้วครับแต่อยู่ในหนังสือเล่มนี้ราคาเพียง329บาทเท่านั้นครับอ่าเนาะสามเคล็ดลับนั้นเนี่ยก็อยู่ในหนังสือเล่มนี้เป็นแค่บทเรียนเดียวเองนะครับเพราะฉะนั้นคุณได้ไปเนี่ยคุ้มสุดๆนะครับเป็นเล่มเดียวจบเรียกว่าไม่ว่าคุณจะเคยผ่านหนังสือลดน้ําหนักเล่มไหนมาก่อนก็ตามนะครับถ้าคุณได้รับเล่มนี้ไปเนี่ยเล่มเดียวจบครับไม่จําเป็นจะต้องใช้เล่มอื่นอีกเลยนะครับ นั่นเป็นสาเหตุที่ว่าทําไมหมอแบงค์เปิดตัวหนังสือเล่มนี้มาเนี่ยถึงขายดีติดอันดับหนึ่งเลยนะครับแล้วจะหาซื้อได้จากที่ไหนนะครับถ้าเกิดว่าใกล้บ้านของคุณนะมีร้านไนน์อิน c ี B2S นะครับวางขายแล้วเรียบร้อยนะครับสามารถเดินเข้าไปหน้าร้านสั่งซื้อได้เลยครับหนังสือเล่มนี้นะครับแต่ถ้าใครสะดวกสั่งออนไลน์ได้เช่นเดียวกันครับ อยู่ในทั้ง s h อ p e e แล้วก็ Lazada นะครับเดี๋ยวหมอแบงค์จะทิ้งลิงก์ให้คุณสามารถสั่งซื้อได้ทางลิงก์ข้างล่างนี้ครับหมอแบงค์หวังว่านะครับคลิปนี้จะเป็นประโยชน์สำหรับทุกคนนะครับนำความรู้นี้นะครับไปใช้กับตัวเองเมื่อตัวเองได้ผลลัพธ์แล้วนะครับนำความรู้ไปสอนคนที่คุณรักต่อนะครับแล้วคุณกับการลดน้ำหนักจะจบกันอยู่กับผมหมอแบงค์ฟู้ดด็อกเตอร์